นับสนุนโดย RCS HPI Thailand สยามธรรมยาไทยแลนด์สร้างมุมมองใหม่ๆสู่มุมมองที่แตกต่างด้วยกล้องโกโปรกลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครือทีม RC Pro โอเคครับกล่องนี้เราจะมาแกะกล่องในคันที่2ของวันนี้ก็จะเป็นรถ HPI นะฮะเป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะ HPI Racing Spin to Drift วันนี้เราแกะรถดริฟต์ครับวันนี้จะแกะรถดีเป็นรถที่รู้จักกันดีฮะนิสสัน 350Z นะฮะโอเคด้านนอกฮะสีสันสวยงามนะฮะเขาจะบอกว่า1 waterproof กันน้ำมาแล้วระบบวิทยุนะฮะเป็นระบบ 2.4 ยางทำลายเดียวกับ Falcon เลยนะฮะแล้วก็มีชุด double bell คือเป็นชุดขับส่งกำลังเป็นด้วยระบบสายพานนะฮะแกะดูเลยนะฮะเป็นยังไงไม่เคยแกะที่ไหนมาก่อนเพราะรถตัวนี้เป็นรถรุ่นใหม่ของเขานะฮะจาก HPI Racing นะฮะนี่ครับนี่คือตัวรถของเขาด้านในนะฮะเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปซื้อเนี่ยเขาไม่แกะให้ดูหรอกเรารายการเรารายการเดียวนะฮะที่จะแกะให้ดูนี่คือวิทยุนะฮะอันนี้คือพาร์ทนะฮะนี่คือตัวรถนะฮะแกะครับต้องขอคุณทาง RCS นะฮะ HPI Racing Thailand ฮะเป็นตัวแทนจำหน่าย HPI Racing จากประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็ให้รถเรามาได้แกะกล่องในวันนี้นะฮะว่าสินค้าเนี่ยมีมากมายหลายรูปแบบหลายประเภทท่านอาจจะชอบรถที่เป็นรถล้อใหญ่หรืออาจจะเป็นรถดิฟหรือจะเป็นรถทัวริ่งมีให้เลือกมากมายฮะที่ RCS HPI Thailand นะฮะโอเคนี่คือตัวรถเขานะฮะนี่คือดิฟสเปคนะครับผมเป็นไงฮะทำบอดี้สีสันสวยงามมาให้แล้วนะฮะก็ลายต่างๆเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งตัวบอดี้เองเนี่ยก็ซื้อลิขสิทธิ์มาจากนิสสันเลยนะฮะโอเคอย่างแรกครับนี่คือรีโมทคอนโทรลของเขานะฮะรีโมทคอนโทรลของเขาเนี่ยเป็นระบบ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นระบบรุ่นใหม่นะฮะของบรรดา RC ก็คือว่าไม่ต้องมีคลื่นเหมือนสมัยก่อนที่ว่าแมทชิ่งกันแล้วก็หรืออาจจะเล่นกันแล้วอาจจะชนคลื่นกันแน่นอนฮะสิ่งที่ต้องการคือฐาน AA 4ก้อนนะฮะแล้วก็ตัววิทยุเนี่ยมีเปิดปิดนะฮะมีไฟบอกสถานะของแบตเตอรี่มีสามารถที่จะปรับเลี้ยวทิมเลี้ยวทิมเร่งได้หมดนะฮะนี่คือวิทยุของเขา 2.4 กิกะเฮิรตซ์แน่นอนฮะอุปกรณ์การถอดประกอบล้อประกอบถอดอะไรแล้วก็มีอุปกรณ์มีซีฮับมีอุปกรณ์พลาสติกของตัวรถที่อาจจะเกิดความเสียหายก็คือว่าเขาให้มาโดยที่ว่าท่านไม่ต้องอาจจะไปซื้อนะฮะแน่นอนรถ RTR ต้องมีนะฮะคู่มือการถอดประกอบของรถตัวนี้ก็คือว่า Spin to Drift นะฮะ 350Z วันนี้ก็คือว่าสามารถที่จะแกะถอดเมนเทนแนนซ์ซ่อมเองได้หมดทุกอย่างนะฮะเพราะว่ารถเป็นของเราเราสามารถที่จะถอดซื้อเองหรือแม้กระทั่งอันไหนที่เสียหรือหักพังสามารถที่จะบอกเขาว่านำพาพาร์ทเนี่ยเบอร์อะไรมีออปชันไหมถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนเป็นออปชันที่แข็งแรงขึ้นหรือเท่ขึ้นเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะมีเป็นพาร์ทที่เป็นอลูมิเนียมแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ HPI Racing มาให้แล้วก็มีแผ่น DVD นะฮะที่เป็นลายผลิตของเขาทั้งหมดนะฮะโอเคสิ่งที่ให้มาอีกคือนี่ครับแบตเตอรี่ที่ใช้กับรีโมทให้มาแล้ว
ที่ชาร์จนะฮะและที่สำคัญแบตเตอรี่ในตัวรถฮะเขาให้มาแล้วด้วยไม่ต้องทำอะไรเลยเสียตังค์อย่างเดียวเล่นได้แล้วนะฮะโอเคตัวรถสวยงามไหมฮะค่อนข้างที่จะสวยมากๆสำหรับคนที่ท่านที่ชื่นชอบรถดริฟต์นะฮะก็ตอบโจทย์ได้เลยว่าบอดี้ก็เขาเลือกมาให้แล้วแล้วก็สีสันหรือว่าลายกราฟิกเนี่ยเขาทำมาให้แล้วหรือถ้าไม่ชอบสามารถแกะออกได้หรือถ้าไม่ชอบบอดี้นี้ทางผู้ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตเองเนี่ยเขาก็จะมีบอดี้ในรุ่นอื่นๆเนี่ยให้ท่านได้เลือกใส่กันได้เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีรถที่เราขับเองจริงๆสามารถที่จะเอามาเป็นรถของเล่นก็คือสามารถที่จะทำได้นะฮะเรามาแกะกล่องข้างในกันดูดีกว่าในเรื่องของบอดี้นะฮะนี่นะฮะที่เขาทำมาให้เป็นพลาสติกปั๊มขึ้นรูปนะฮะสวยงามนะฮะโอเคนี่คือตัวรถนะฮะอย่างที่บอกฮะสปรินต์เนี่ยมีมายาวนานนะฮะมีแม้กระทั่งเป็นรถทัวริงไฟฟ้าเป็นรถดิฟเป็นรถน้ำมันใช้เครื่องยนต์มีหมดฮะเพราะสปรินต์เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของราคาและก็คุณภาพให้ท่านผู้ชมเลือกซื้อมีทั้งหลายรูปแบบเลยแล้วก็บอดี้ต่างๆนะฮะโอเคมาพูดถึงรถตัวนี้อย่างที่บอกฮะตัวนี้เป็นเคลื่อน4ล้อนะฮะก็คือว่าเป็นรถดิฟระบบส่งกำลังเนี่ยก็จะเป็นระบบสายพานฮะ2เส้นซึ่งให้ความเงียบได้นะฮะเรามาดูชัสซีครับชัสซีของเขาเนี่ยเป็นเพดเรียบเป็นพลาสติกชนิดแข็งนะฮะให้การบิดตัวได้อย่างดีนะฮะแล้วก็เซอร์โวนะฮะตัวนี้เขาให้เซอร์โว HPI Racing มาเลย FF10W นะฮะซึ่งนะฮะเขาให้มาแล้วนะครับผมแล้วก็แน่นอนฮะกล่องนี้ก็คือจะเป็นกล่อง Receiver ที่เป็นภาครับจาก Remote Control นะฮะซึ่งเขาทำมาเป็นกล่องปิดมิดชิดแบบนี้เพื่อที่สามารถที่จะไม่ให้น้ำเข้าสามารถที่จะเล่นได้แล้วคือป้องกันน้ำเข้าได้แล้วนะฮะแล้วก็ Speed Control นะฮะตัวนี้จะเป็นของ HPI Racing เลย SC15WP นะฮะก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้เลย Waterproof ด้วยนะฮะส่งกำลังมาที่มอเตอร์นะฮะแล้วก็ผู้เล่ขับเคลื่อน4ล้อไปทั้งหมดนะฮะกระจายกำลังด้วยอย่างที่บอกฮะเป็นระบบสายพานนะฮะรถคันนี้จะเป็นรถดิฟก็จริงนะฮะแต่แอบสอบด้วยระบบโช๊ค4ต้นเลยนะฮะด้านบนเนี่ยฮะเป็นอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็มีสปริงสามารถที่จะเปลี่ยนสปริงได้สามารถที่จะเปลี่ยนน้ำมันโช๊คด้านในได้นะฮะแอบสอบของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะให้การตอบสนองได้ดีมากเลยนะทั้งหมด4ต้นท่านใดจะสามารถที่จะเปลี่ยนให้รถสูงขึ้นก็มีเขาจะมีชิมมาให้ลองนะให้รถมีขนาดสูงขึ้นล้อนะฮะอันนี้จะเป็นล้อดิฟเลยเป็นของ Falcon นะฮะอย่างที่บอกลายล้อแม็กเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่บอกฮะเป็นลายที่นิยมกันเลยฮะแล้วก็ดอกยางเนี่ยเขาทำมาเหมือนเพราะว่าอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาซื้อลิขสิทธิ์มาจากผู้ผลิตรถยนต์จริงๆโดยตรงนะฮะโอเคถ้าท่านใดสนใจนะฮะลองโทรไปนะฮะทาง RCS HPI Racing นะฮะอยู่แถวรัชดาซอยเสือใหญ่นะฮะท่านใดสนใจก็ลองโทรไปที่เบอร์นี้ดูก็ได้หรือว่าอยู่ใกล้ๆก็ลองเข้าไปที่ช็อปเขานะฮะเพราะว่าเขาจะมีรถหลากหลายมากมายให้ท่านผู้ชมได้เลือกนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรหรือว่าการบริการ 100% ฮะทางสำหรับ RCS HPI Racing Thailand นะฮะก็ลองดูฮะถ้าท่านใดสนใจลองโทรไปทิ้งแล้วก็วันนี้ขอบคุณทาง RCS HPI Racing อีกทีนะฮะอย่าลืมติดตามชมในช่วงNew Box นะฮะในครั้งต่อไปว่าผมจะแกะกล่องรถอะไรให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอย่าลืมติดตามชมครับในวันนี้ผมต้องขอตัวครับสวัสดีครับ
เป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมกับข่าวสารสาระดีๆของเรดิโอคอนโทรลหรือวิทยุบังคับนะฮะได้เป็นทุกประเภทเลยที่นำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันหวังว่าท่านผู้ชมคงจะชอบนะฮะในวันนี้ฮะต้องบอกลาครับเวลาได้หมดเวลาลงฮะอย่าลืมติดตามชมนะฮะกับวิทยุบังคับทุกประเภทรายการเวส RC อย่าลืมติดตามชมนะฮะวันนี้ผมต้องขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ